สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บมะเดื่อฝรั่งนะคะนี่ตะกร้าน้อยๆเพราะว่าปีนี้อากาศไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะมะเดื่อฝรั่งก็ช่วงรุ่นแรกของปีนี้ส่วนมากจะร่วงเป็นส่วนมากนะคะส่วนมากจะร่วงแล้วก็แห้งเป็นส่วนมากนี่ค่ะแต่ก็เมื่อวานนี้เดินมาดูก็เห็นบางส่วนนะคะทุกคนก็พายุเข้าเบลเยียมเมื่อก็หักไปก้านหนึ่งค่ะหักไปกิ่งหนึ่งตรงนั้นเมื่อประมาณ3 หรือ 4 อาทิตย์เมื่อประมาณ4-5 อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นรอยที่ว่าเขาหักนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะคะก็นี่นะคะความดกนี่ก็อันนี้เป็นรุ่นแรกกับรุ่นสองนะคะทุกคนแต่คิดว่ารุ่นสองคงจะได้กินนะคะแต่รุ่นแรกนี่ก็จะมีแบบบางส่วนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเลยอุ้ยจะล้มละนี่นะคะเขาก็เริ่มแบบเริ่มสุกก็คือเขาเริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้ก็คือฝนตกแบบเยอะมากที่เบลเยียมแทบจะไม่แบบแทบจะแบบแดดมา2 วันแล้วก็มีแดด2 วันแล้วก็นี่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่วนลูกใหญ่ๆนี่เป็นลูกของช่วงแรกก็เริ่มเก็บได้แล้วนะคะก็มีไม่เยอะเพราะว่าเขาแห้งซะส่วนมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาแห้งยังไงนะคะนี่ถ้าทุกคนเห็นแห้งแล้วก็ขึ้นลาไปเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะขยายทุกคนดูนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกรุ่นแรกนะคะถ้าเขาไม่แห้งแต่ก็คือลมเยอะมากค่ะทุกคนลมแรงลมแรงมากวันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะยืนฝั่งทางนี้นะคะนี่ค่ะเป็นลูกรุ่นที่สองก็เพิ่งขึ้นมานะคะรุ่นที่สองนี่ค่ะรุ่นที่สองรุ่นนี้รุ่นที่สามก็มีไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าอากาศโอเคอากาศดีนี่เพราะว่ารุ่นแรกนี่ดกมากเลยค่ะทุกคนรุ่นแรกนี่ก็ดกเท่ากับรุ่นนี้แต่ก็คือเป็นที่อากาศนะคะนี่ค่ะเป็นที่อากาศเป็นที่อากาศแล้วก็พยายามพอดีว่าเรากำลังทำเทราสนะคะทำที่นั่งไม่ใช่กำลังทำได้สักพักแล้วค่ะแต่ก็คือยังไม่เสร็จนะคะช่างยังมาทำไม่เสร็จเพราะว่าแฟนบ่มป่วยทำเองไม่ได้ค่ะปกตินี่แฟนเขาจะทำเองทุกอย่างกับลูกน้องนะคะแต่ก็คืออาการป่วยก็เลยทำให้ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนอนติดเตียงอย่างเดียวนี่ก็คือนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนแบบนี่ค่ะก็คือปีนี้แบบต้นเขาขยายต้นเขาโตใหญ่มากแล้วก็ลูกแบบดกแต่ก็เนื่องด้วยอากาศไม่เอื้ออำนวยปีนี้ก็จะร่วงแห้งเสียซะส่วนมากนะคะนี่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวอันไหนลูกใหญ่ๆผมก็จะเก็บนะคะนี่เหมือนกันเก็บเพราะว่าลูกอื่นเขาจะได้โตนะคะก็เดี๋ยวมาทำการเก็บกันเลยนะคะนี่ค่ะก็หักออกมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆแบบนี่เลยนะคะลูกแบบเพราะว่าที่ลูกใหญ่อย่างนี้นี่ก็เป็นเพราะพันธุ์ของเขานะคะแล้วก็เป็นเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันด้วยนะคะอุ้ยลูกแม่นี่ค่ะก็
วิธีการเก็บเราก็หักมาอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นรุ่นแรกแล้วเราก็ค่อยมารุ้นกันต่อไปนะคะนี่นะคะสองลูกเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บลูกต่อไปนี่ก็คือลูกนี่นะคะนี่เขาก็เริ่มนิ่มแล้วนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บนี่นะคะนี่ค่ะเราก็จะหมุนออกมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่นี่ตรงนี้ยิ่งแบบสองลูกเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะหมุนออกมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็นี่อีกลูกหนึ่งนะคะก็คือที่ผมเก็บนี่ก็คือถ้าไม่เก็บแล้วเดี๋ยวเขาจะเน่านะคะก็ต้องเก็บอะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะไม่กินครับปูวางไม่ได้เลยค่ะวางแล้วน้องหมาเดี๋ยวเราจะหิ้วไปหิ้วข้างหนึ่งนะคะหิ้วข้างที่ถือกล้องนี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเก็บเพราะว่าลูกอื่นเขาจะได้โตนี่อีกลูกหนึ่งเราก็ยีบดึงมั่งก็ได้นี่นะคะทุกคนอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างในลูกนี้จะสุกแบบใกล้จะงอมแล้วค่ะนี่ขนาดว่าไม่เยอะมีแต่ลูกโตๆนะคะทุกคนนี่ก็ได้เกือบกิโลกว่าแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนหมาน้อยไปไหนก็ไปด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนตรงนี้ก็มีสองลูกนะคะนี่ปลุกอ่ะนี่หลบนี่ตรงนี้ก็มีสองลูกให้ทุกคนดูจะก็เดี๋ยวจะเอาใบเขาออกมั่งนะคะจะให้ดูความดกของเขานะคะทุกคนกิ่งนี้มีอยู่สองสามลูกเลยค่ะนี่ลูกที่เราเก็บได้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บลูกข้างในก่อนนะคะนี่ค่ะก็หมุนลักษณะนี้เลยนี่นะคะลูกแบบลูกแบบฝ่ามือนี่เต็มเลยค่ะนี่นะคะเราก็วางไว้เน่ลูกไม่เล่นนะครับ